ค่ะรู้สึกดีใจมากๆรู้สึกเป็นเกียรติมากๆอะค่ะเพราะว่าจริงๆแบรนด์ทริวซินก็เป็นแบรนด์ระดับโลกซึ่งมีขายที่ต่างประเทศด้วยแต่ว่าเขาเห็นว่าเรามีคุณค่าเรามีคุณภาพในเหมือนที่เจสซี่บอกในวันที่เราอาจจะยังไม่แข็งแรงเขาก็ยังเชื่อมั่นในตัวเราก็ต้องขอบคุณแบรนด์ทริวซินมากๆเลยนะคะแล้วก็เหมือน overwhelm รู้สึกดีใจค่ะดีใจกับงานที่เข้ามาในปีนี้แล้วก็มันตรงกับที่เจสซี่เป็นก็เลยชิลๆเป็นตัวเองได้ในงานนี้ค่ะมีค่ะกิจกรรมร่วมทำกับชิลเซนก็คือนี่นะคะตอนนี้จอได้ไหมคะให้น้องยืนไหมคะยืนไหมได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวแม่ลงไปให้ถ้าเกิดคุณชนะแล้วจะบอกได้ค่ะได้ไหมได้ไหวต่อนะหลังจากนี้เราจะมีกิจกรรมค่ะก็มีเรื่อยๆเลยค่ะมีแพลนที่จะเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็มีอีเวนต์ในประเทศไทยเราด้วยนะคะแต่ก็จะมีการโปรโมทไปเรื่อยๆในระยะเวลา1ปีหวังว่าจะปีที่2ปีที่3ไปเรื่อยๆด้วยกันไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเท่าที่รู้ตอนนี้นะคะก็เหมือนมีแพลนไปต่างประเทศแต่ยังไงก็เดี๋ยวมาแจ้งอีกทีเป็นต่างประเทศที่แบบว่ารับรองว่ามันจะต้องเซอร์ไพรส์แน่นอนประเทศไหนเซอร์ไพรส์พี่ล่ะต่างประเทศที่เซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่สำหรับเจสซี่นะคะก็ต้องรอดูค่ะฝากหน่อยฝากผลิตภัณฑ์ทริวเซนค่ะก็จริงๆฝากผลิตภัณฑ์ทริวเซนนะคะผลิตภัณฑ์ที่เจสซี่ดื่มจริงดื่มทุกเช้าเลยแล้วก็มีหลายสูตรมากๆนะคะเชื่อว่าเหมาะกับทุกท่านแน่ค่ะเป็นยังไงบ้างเหตุการณ์หน่อยค่ะก็สุขภาพดีขึ้นมากๆขอบคุณทุกคนจากใจจริงๆที่เป็นห่วงเจสซี่นะคะสุขภาพดีขึ้นมากๆแล้วก็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆอันนี้คือตื่นเต้นมากที่มาออกงานครั้งแรกนะคะแล้วก็ต้องมาเจอพี่นักข่าวที่สวยมากๆนะคะก็เนี่ยก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นที่ได้มาเป็นงานแรกหลังจากที่เราคือคือเป็นอีเวนต์แรกค่ะอีเวนต์แรกที่ออกมาใช่หลังจากที่เราได้ผ่าตัดไปหลายอย่างแล้วก็ไปนอนโรงพยาบาลล่าสุดด้วยก็ตื่นเต้นแล้วก็เยอะมากๆด้วยแต่ว่า energy ดีค่ะ positive ค่ะเรื่อยๆเลยค่ะที่คุณหมอบอกก็คือมี physiotherapy นะคะก็คือการบำบัดกล้ามเนื้อเราทุกเช้าทุกเย็นนะคะส้นสูงก็เริ่มไม่สูงมากก่อนส่วนทานอาหารการนอนก็สำคัญยังสามารถให้เราใส่ส้นสูงได้อยู่ในช่วงนี้ใช่ค่ะเพิ่งอันนี้คืออีเวนต์แรกที่ซี่ใส่ส้นสูงนะคะทุกคนใช่ค่ะแต่ว่าก็เริ่มทีละนิดค่ะแต่ก็มีเดินบ้างมีใส่บ้างเพราะเราก็คิดถึงส้นสูงแล้วพอได้ใส่แล้วมันรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีมากเลยค่ะเป็นตัวเองสุดๆเพราะว่าเราเป็นอะไรนะอะไรนะเพราะเราขายยาแต่ชอบอยู่แล้วตั้งแต่เด็กแล้วค่ะจำได้ตอนเด็กๆคุณแม่ก็จะบอกว่าอย่าเพิ่งใส่ส้นสูงเลยรอให้โตก่อนแต่เจสซี่จะแอบใส่ตั้งแต่เด็กตลอดแล้วก็เหมือนเราเป็นนักบัลเล่ด้วยก็จะยืนตรงปลายเท้าก็ชินมากกับทั้งรองเท้าบัลเล่รองเท้าส้นสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดถึงมันตอนนี้ใส่ก็รู้สึกกลับมาเป็นคนเดิมแล้วกี่เดือนแล้วไม่ได้ใส่มา6เดือนแล้วค่ะครึ่งปีคือศูนย์เลยไม่มีการลองด้วยเพราะว่าเจสซี่รู้ว่าถ้าลองจะลุกยืนถ้าลองแล้วเราจะฮึบก็เลยยังค่ะยังมันไม่เคยไปฟีลลิ่งมันไม่เคยไปแต่ว่ามันแค่ไม่เหมือนกันจะซี่ออนสเตจทุกวันอยู่แล้วค่ะชีวิตจะซี่ก็คือออนสเตจก็ประเด็นเพราะว่าเห็นในระหว่างที่เรามีการอัปเดตอาการเนาะก็จะมีการขึ้นแล้วแฟนๆนางงามก็เรียกร้องว่าจะกลับมาไม่กลับมายังไงรถทูไหมมันไม่ได้เป็นคำตอบง่ายๆนะอันนี้ต้องบอกเพราะว่าเรายังคุยกับทีมอยู่เลยเจสซี่ก็อัปเดตพี่ใหม่ผู้จัดการตลอดทุกครั้งที่ไปหาหมอจะส่งรูปหลังมาให้ส่งรูปเอ็กซเรย์ให้นะคะแล้วก็ส่งรูปที่คุณหมอแบบอธิบายทุกอย่างดังนั้นมันยากที่จะแบบวันนึง yes แล้วถ้าวันนึงเรา yes แล้วกลับมาโนไม่ได้เราก็จะทำให้พี่ๆทุกคนผิดหวังดังนั้นตอนนี้คือณตอนนี้นะคะจะซี่ว่าดูไปก่อนแต่ว่าถ้าถามใจจะซี่ไปแล้วนะจะซี่อยากประกวดมากๆรู้สึกว่า
เราเคลียร์ทุกอย่างเรื่องสัญญาเรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันจะ impact มากๆถ้าเรามาปีซ้อนโชว์ถึงความพยายามเราแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าเจสซี่หัวใจอยากทำอะไรแต่ว่ามันต้องดูว่าร่างกายเราอนุญาตให้เราทำสิ่งนั้นหรือเปล่าก็คือปีนี้ชัวร์ยังไม่ชัวร์ถูกไหมหรือว่ายังไม่ sure ค่ะยังไม่ sure แล้วก็ยังไม่ sure เลยปีหน้าไม่แน่แต่ถ้าลงปีนี้ปีหน้าจะลงทำไมล่ะคะเราก็ได้มองไปแล้วไม่แต่ว่าลงปีนี้ก็ลงปีหน้าใช่ไหมคือประมาณนี้ค่ะเจสซี่รู้สึกว่าแพชชั่นกับนางงามเจสซี่มีสูงมากๆมันเหมือนเป็นตัวเราจริงๆช่วงที่เราเทรนนิ่งเจสซี่ก็จริงจังกับการเทรนนิ่งมากช่วงที่เราเก็บตัวเจสซี่ก็จริงจังเหมือนที่ทุกคนเห็นคือ energy เต็มร้อยตลอดแล้วเจสซี่เชื่อว่าคนสัมผัสได้ดังนั้นมันเป็นตัวตนเราจริงๆคิดว่าอาจจะต้องมีปรับบ้างแต่เจสซี่มีความสุขเจสซี่ทำแล้วเจสซี่มีความสุขเราเจสซี่เชื่อในคอส neurodiversity เจสซี่จริงๆซึ่งก็ยังไม่ทิ้งไปเรากำลังทำ research อยู่เยอะมากเพื่อจะเก็บข้อมูลให้เยอะที่สุดเก็บประสบการณ์เพื่อแบบวันไหนเราพร้อมเราจะไม่ต้องมานั่งปั้นอะไรคือมันเป็นตัวเราไปประกวดเลยเจสซี่รู้สึกยังไงบ้างที่เราเป็นหนึ่งเรามีนี่ที่แบบหลายๆคนอยากให้เราแบบได้ไปจักรวาลคือต้องขอบคุณจริงๆที่เห็นศักยภาพเห็นคุณภาพแล้วก็เห็นแบบ morals กับ values ของเจสซี่นะคะแม้ว่าจะมีข่าวนู่นนี่นั่นมายังไงก็ตามไม่กระทบเจสซี่ไม่กระทบเลยทางผู้จัดการก็เป็นห่วงบ้างว่าสภาพจิตเราจะเป็นยังไงรู้สึกบ้างไหมที่มีนู่นนี่นั่นคนมาพูดสำหรับเจสซี่ค่อนข้างเข้มแข็งไม่งั้นเราผ่านอะไรอย่างนี้มาไม่ได้แต่ก็มันกระทบหมดทั้งคำพูดที่ดีคำพูดที่ไม่ดีเราต้องกลับมาคิดว่าเราพร้อมหรือยังสมุดกายพร้อมใจเราพร้อมหรือยังสมุดใจเราพร้อมกายเราพร้อมหรือยังดังนั้นทุกอย่างจริงๆเป็นองค์ประกอบมันไม่ใช่แค่เราอยากทำแล้วลงไปเลยมันไม่ใช่อย่างขออนุญาตถามเรารู้สึกอย่างที่บางคนบอกว่าเหมือนเมื่อรอบที่แล้วเราไม่ได้มีการสัญญาแต่เราก็ทำตามขั้นตอนมีการสัญญาปรับทุกอย่างแล้วแต่อยู่ดีๆเราก็จะกลับมาใหม่อันนี้ค่อนข้างจริงจังเนาะค่อนข้างซีเรียสแล้วก็ค่อนข้างอับเซตเสียใจมากๆที่คนยังมาพูดถึงเจสซี่ในด้านลบเจสซี่ไม่ได้ชนะการประกวดเจสซี่ยอมรับแต่เหตุผลที่เราไม่เซ็นสัญญาเพราะว่าเราประสบอุบัติเหตุหลังเจสซี่หักนะคะทุกคนเจสซี่มีเหล็ก4อันในหลังเจสซี่เนาะและเรื่องกฎกติกาเจสซี่ทำตามทุกอย่างจริงๆจ่ายเท่าไหร่จ่ายเรื่องจ้างทนายให้มันเรียบร้อยให้ไม่มีการซับซ้อนเจสซี่ทำหมดดังนั้นถ้าจะมาพูดว่าอาจจะต้องปรับมากขึ้นหรือว่าถ้ารู้ว่าจะไม่เซ็นมาประกวดทำไมไม่จริงไม่มีใครรู้ว่าหลักเจสซี่จะหักเพราะเจสซี่รู้เจสซี่ไม่ประกวดนะคะแล้วก็เรารู้ว่าเราทำหน้าที่ไม่ได้เต็มที่ดังนั้นเจสซี่ว่าเจสซี่ play fair มากๆแล้วก็รู้สึกว่าคอมเมนต์ที่มาหาทั้งเจสซี่และทั้งพี่ๆที่แบบอาจจะไม่ได้เซ็นสัญญาหรือว่าเป็นรองเหมือนกันน่ะคือเท่าที่เจสซี่เข้าใจเราเสียใจนะเพราะว่าเราเต็มที่กับกองเราเต็มที่กับแม่ปุ้ยเราแบบเรารักเคารพแม่ปุ้ยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคือก็อย่าปั่นกันมากเพราะว่าจริงๆนางงามไม่มีอะไรทางผู้ใหญ่เจสซี่ชอบแม่ปุ้ยก็มีวุฒิพอที่จะแบบเข้าใจเราอะมีประสบการณ์มากๆคือยกย่องอยู่แล้วแม่ปุ้ยก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนาะดังนั้นอย่าปั่นกันเลยเพราะมันปวดหัวมันไม่น่ารักจริงๆแล้วเหมือนพี่ใหม่ก็บอกมาว่าเหมือนเราให้มากกว่าที่มันจําเป็นจะต้องให้ด้วยในการที่เราขออนุญาตไม่เซ็นด้วยกันที่เราป่วยและที่คนบอกว่าไม่แฟร์ว่าอ่ะไม่ชนะไม่เซ็นจ่ายตังค์แล้วจะมาประกวดอีกทุกคนจะซีหลังเนาะทุกคนจะซีหลังค่ะจะซีไม่สามารถบินไปต่างประเทศเหมือนที่ทุกคนบินไปได้จะซีไม่สามารถใส่ส้นสูงไปออกงานได้แล้วจะเก็บจะซีเป็นรองทําไมเนาะแต่ว่าที่เราเคลียร์เลยเพราะว่าอยากให้ไม่ขัดใจทั้งสองฝ่ายซึ่งฝ่ายเจสซี่ไม่ขัดใจแล้วก็รู้สึกยังไลค์รูปยังแบบยินดีกับความสำเร็จของพี่ๆทุกคนใน TPN Global ก็อยากกระทบเจสซี่มากเลยเพราะว่าเราปล่อยมาเยอะเรามองข้ามอะไรมาเยอะแล้วเราเต็มที่มาเยอะเจสซี่เล่นเฮฮาไลฟ์ TikTok เฮฮามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันต้องมีคําว่าแบบลิมิตนิดนึงอ่ะแบบคือใจเขาใจเราเจสซี่เข้าใจว่าการปั่นมันช่วยทุกฝ่ายการนู่นนี่นั่นแต่มันยุคนี้แล้วอะเนาะเหมือนแบบมันยุคนี้แล้วก็
ช่วยกันหน่อยเจสซี่ก็รักพี่ๆกับเธอเจสซี่รักทุกคนที่ซัพพอร์ตเจสซี่เจสซี่รักจริงๆนะบางทีคนอื่นโกรธแทนเจสซี่แต่เจสซี่ไม่โกรธนะคือเจสซี่เข้าใจวงการแต่บางทีมันก็เอฟเฟคเนาะเหมือนเรานอนอยู่แล้วหลังหักอยู่อะแล้วก็มาเจอว่าทำไมไม่เซนทำไมเรื่องเยอะเฮ้ย I can't walk ฉันเดินไม่ได้ you know so เห็นใจเจสซี่นิดนึงอันนี้คือขอหนึ่งว่าเจสซี่ป่วยมากๆแล้วก็ยังมีหลายอย่างที่เจสซี่ต้องดีลกับตัวเองอยู่ดังนั้นเห็นใจกันนิดนึงเจสซี่ก็พยายามไม่ judge ใครอันนี้คือไม่ว่าใครเหมือนที่เจสซี่บอกใจเขาใจเราเราไม่รู้หรอกว่าเขากำลังมีอะไรในชีวิตคนคนนั้นอยู่เหมือนที่คนก็อาจจะไม่รู้ว่าเจสซี่กำลังผ่านอะไรไปอยู่ดังนั้นไม่โกรธไม่อะไรแต่ว่ามันต้องมีไลน์มันต้องมีเส้นมันต้องมีลิมิตแค่นั้นอะไรที่ทำให้เราเป็นแบบไม่สนใจต้องขอบคุณทีมเจสซี่จริงๆปกป้องเจสซี่ตลอดในวันที่เจสซี่ขี้เกียจปกป้องตัวเองแล้วใครจะว่ายังไงก็ว่าไปเลยอย่างเงี้ยขอบคุณทีมที่ปกป้องเจสซี่ขอบคุณลูกค้าที่เห็นคุณค่าในเจสซี่ขอบคุณพ่อแม่เจสซี่ที่แบบมีอะไรก็มาหาลูกแต่สิ่งที่สําคัญขอบคุณแฟนคลับเจสซี่แฟมิลี่เจสซี่จะป่วยยังไงก็เชื่อว่าเจสซี่จะมาเนาะเชื่อว่าเจสซี่จะกลับมาสับได้ในวันที่เราไม่รู้ว่าเราจะเดินได้หรือเปล่ามีช่วงนึง3เดือนเจสซี่ไม่เดินเลยนะคะเราอ่านว่าแบบกลับมานะเจสซี่พี่เจสซี่เป็นไอดอลหนูเรื่องนี้มันทําให้เราเชื่อมั่นในตัวเองจริงๆไม่ว่าเราอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าคือเจสซี่เข้าใจว่าเราอาจจะมีชื่อเสียงมาแล้วนิดนึงก่อนมาประกวดแต่ว่าหลังประกวดมันเป็นโลกใหม่เลยอ่ะคือแบบมันเป็นโลกใหม่จริงๆทุกคนคือน่ารักกับเจสซี่มากแล้วก็คือเหมือนเขาเห็นตัวเราจริงๆว่าเราเป็นยังไงแม้ว่านู่นนี่นั่นจะเกิดขึ้นแต่ว่าเขาอาจจะสัมผัสได้ว่าแบบจริงๆคือไม่มีอะไรเลยเจสซี่อยากทำงานอยากเป็นตัวแทนที่ดีในทุกสิ่งที่เจสซี่ทำอยากอยู่กับคนที่เจสซี่รักอยากอยู่กับพี่ๆแฟนคลับที่รักเราคือแค่นั้นเลยที่เป็นคนที่ง่ายมากแต่เหมือนแบบเยอะๆใช่นิดนึงสัญญาอยู่แล้วค่ะสัญญาแต่จะเป็นยังไงเวเนซุเอล่าไม่ในใจเจสซี่ก็ยังมีแค่ Miss Universe อันนี้คือต้องพูดตรงๆเพราะว่าอาจจะบริบทเหมาะกับตัวเจสซี่มั้งที่เจสซี่คิดนะแต่ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นได้หมดเหมือนวันนี้เจสซี่ก็ไม่นึกว่าเราจะมาเป็นร้องเพลงจริงนะคะแล้วถ้าเหมือนพี่ผู้จัดการก็อยากผลักเจสซี่ไปในทางที่ร้องเพลงเพราะว่าเราก็ไม่เคยคิดว่าแบบเราอาจจะร้องดีหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอน2รอบนะใช่แต่ว่าแบบอาจจะเป็นทางร้องเพลงคือ anything is possible คือ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับตัวเจสซี่เยอะมากจนไม่อยากคิดว่าแบบมันต้องเป็นอย่างนี้หรือไม่ก็ไม่ทําเลยในทุกๆอย่างในชีวิตนะคะไม่ใช่แค่ถ้ามันไม่ go our way 1ครั้งเราจะเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นคือมันแบบ life is so flexible อะไรเกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นยังไม่คิดมากเรื่อง way ไหนตอนนี้คือคิดเรื่องตัวเองก่อนคือทักกลับมาก็รอบนึงก็จะไม่กดดันเพราะเหมือนเราพูดในรายการที่เคยมีว่าเรากดดันใช่ค่ะจะโอ้ดูด้วยเจสซี่คิดว่าการที่เรามีเป้าหมายเรามีความหวังและเราแบกความหวังคนอื่นมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เราจะเกิดความกดดันตัวเองแล้วก็ความเครียดแต่เจสซี่มองว่าในอนาคตถ้าเจสซี่ลงเราอาจจะผ่านประสบการณ์มาแล้วเราอาจจะอายุมากขึ้นเราอาจจะเรื่องต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเรามันอาจจะไม่กระทบเราขนาดที่มันกระทบเราเมื่อปีที่แล้วดังนั้นก็คิดว่าความกดดันคงน้อยลงความกังวลคงน้อยลงความชนะมากขึ้นมาแล้วพร้อมนะมาแล้วก็มา only ค่ะ only โอเคค่ะค่ะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะจริงๆอย่างขอบคุณทุกคนก่อนที่มาวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้เจสซี่ตลอดเลยแล้วก็หวังว่าเจสซี่จะทําให้ทุกคนภูมิใจแล้วก็เจสซี่จะทําให้เต็มที่ตลอดเจสซี่จะทําให้เต็มที่ตลอดแล้วก็หวังว่าจะสัมผัสได้ว่าเราเป็นยังไงนะคะก็ขอบคุณเจสซี่ Family Kiranis Family คุณลูกค้าที่ยังอยู่เคียงข้างเจสซี่ขอบคุณพี่นักข่าวสวยๆด้วยนะคะที่แบบช่วยเจสซี่ช่วย ask คําถามซอฟต์ๆแล้วก็คือยังเข้าใจกันอยู่ก็ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะมาเนาะคัดขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะปีหน้าเลยมั้ยปีนี้เลยป่ะอ๋ออินเสิร์ตอินเสิร์ตอินเสิร์ต